ความพยายามไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จเสมอไปคำกล่าวที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ได้เป็นจริงเสมอไปและคุณก็รู้อยู่แก่ใจมีหลายสิ่งที่คุณพยายามอย่างมากมายในชีวิตแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จและมีหลายครั้งที่คุณเห็นใครหลายๆคนพยายามทำสิ่งต่างๆอย่างมากมายและเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเมื่อไหร่ที่ความเชื่อกับความพยายามขัดแย้งกันความเชื่อจะชนะเสมอไม่มีข้อยกเว้นค่ะตราบใดที่คุณลงมือพยายามทำสิ่งต่างๆอย่างหนักหน่วงคุณเต็มไปด้วยความเชื่อที่ว่ามันยากเกินไปคุณเด็กเกินไปคุณแก่เกินไปคุณเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายฉันเกิดมาจนมันไม่น่าจะเป็นฉันคนอย่างฉันเหรอจะทำมันได้จริงๆต่อให้คุณพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายแต่ความเชื่อในหัวของคุณมีแต่ภาพของความเป็นไปไม่ได้มีแต่ภาพของความยากมีแต่ภาพของความล้มเหลวนั่นแหละค่ะสิ่งที่เป็นภาพในหัวของคุณที่เป็นความเชื่อของคุณจะชนะการกระทำของคุณทุกกรณีคนสำเร็จส่วนใหญ่เขามีความเชื่อในหัวของเขาทุกทิศทางที่เขาทำทุกที่ที่เขาไปเต็มไปด้วยความสำเร็จเต็มไปด้วยผู้คนที่เกื้อกูลเขาเขาเกิดมาเพื่อเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยอดเยี่ยมในหัวของคนสำเร็จจะมีแต่ความเป็นไปได้เสมอเราสังเกตไหมคะบางครั้งเราก็เห็นใครหลายๆคนสำเร็จง่ายๆโดยแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากมายตรงกันข้ามกับใครอีกหลายๆคนที่เราเห็นเขากระเสือกกระสนตะเกียกตะกายพยายามอย่างหนักแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ในชีวิตนี่แหละค่ะคำตอบก็คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวของคุณมันขับเคลื่อนความสำเร็จในชีวิตของคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณยังไม่เป็นไปตามที่คุณปรารถนาต้องการยังเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากยังต้องพยายามสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ใช่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณให้ได้ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณแบบง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดวันนี้คุณอยู่ในงานอะไรคะคุณอยู่ในธุรกิจอะไรคะคุณกำลังทำอะไรอยู่คะจงหาบุคคลต้นแบบหรือว่าไอดอลในความสำเร็จของคุณสมองคุณจะไม่ต่อต้านเพราะเมื่อคนหนึ่งคนทำสำเร็จคุณก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราหาต้นแบบคนสำเร็จค่ะเพื่อที่เราจะได้สำเร็จแบบไร้แรงต้านไม่ต้องพยายามแต่จงเชื่อจากข้างในเพราะความเชื่อข้างในเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จทุกอย่างจงลงมือทำด้วยความเชื่อใหม่เชื่อว่าคุณทำได้เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ลงมือทำด้วยความเชื่อแบบนี้ความสำเร็จจะบังเกิดปรากฏในชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจสวัสดีค่ะ